อีฟต้นออกมาประกาศติดโควิดยังคงมีคนในวงการบันเทิงติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดเป็นลูกสาวของนักร้องรุ่นใหญ่และศิลปินแห่งชาติต้อยเศรษฐาอีฟพุทธิดาและต้นเติมศักดิ์สามีที่ได้ออกมาแจ้งว่ามีอาการไอและเป็นไข้เลยรีบไปตรวจผลออกมาติดเชื้อโควิดโดยอีฟได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าเพิ่งจะได้โพสต์เพราะมีหลายอย่างต้องทำมากและต้องทำใจประมาณหนึ่งที่จะต้องแยกจากลูกและพ่อกับแม่เนื่องจากวันที่11ช่วงกลางวันอีฟมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยและช่วงเย็นอีฟมีไข้ขึ้นประมาณ 37.5 เช้าวันที่12ต้นมีอาการไอเล็กน้อยแต่ไม่มีไข้เราสองคนจึงได้แยกพื้นที่ออกจากคุณพ่อคุณแม่และลูกชายและคนอื่นๆในบ้านและได้พยายามหาทางตรวจโควิดแต่เนื่องจากทุกโรงพยาบาลคิวตรวจแน่นมากเราจึงตัดสินใจไปตรวจกับคลินิกเพราะต้องการทราบให้เร็วที่สุดว่าติดโควิดหรือเป็นไข้หวัดทั่วไปเนื่องจากอยู่บ้านเดียวกันกับคุณพ่อที่ป่วยและคุณแม่ที่อายุมากทั้งคู่และมีบุตรที่ยังเล็กระหว่างรอผลเราได้แยกส่วนตัวออกอยู่กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆพอที่บ้านแยกเป็น2ตึกจึงกักตัวแยกกันอยู่ผลออกมาวันที่13ช่วงบ่ายๆแจ้งกลับมาว่าเราทั้งคู่ติดโควิดเราได้แจ้งผู้ที่พบเจอใกล้ชิดทุกท่านแล้วเพราะมีไม่กี่ท่านที่ได้เจอในช่วงนี้ค่ะเราจึงได้นั่งไล่ทำลายดังนี้ค่ะเราทั้งคู่ได้พยายามระวังตัวเองดีที่สุดและคิดว่าตัวเองไม่ได้ไปในที่สุ่มเสี่ยงหรือกาดตกแต่อย่างใดเพราะปกติระวังตัวกันมากอยู่แล้วเนื่องจากที่บ้านมีทั้งผู้สูงอายุและเด็กแต่จากเหตุการณ์นี้เราได้รู้ว่าอาจจะแค่10นาที5นาที15นาทีที่เราอาจจะเจอกับผู้ที่เขามีเชื้อมาถึงเขาจะไม่มีอาการก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อและเราไม่ควรประมาทถอดหน้ากากเพราะไม่มีทางรู้ว่าใครไปไหนเจอใครอย่างไรกันบ้างโทษใครก็ไม่ได้เพราะเป็นความประมาทของตัวเองและก็ต้องเข้าใจคนอื่นเพราะเขาเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเขามีเชื้อและไม่มีอยากจะให้ใครป่วยดังนั้นดีที่สุดคือสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ อย่าไปไหนโดยไม่จำเป็นเราทุกคนจะได้ช่วยกันชนะโควิดให้ได้อีกครั้งเหมือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้อีฟและต้นได้รับการดูแลโดยเข้ากักตัวที่ฮอสปิตอลเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากนั้นนะคะคนในวงการบันเทิงทราบข่าวและบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยละค่ะเอาเป็นว่าทางเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้หายไวๆแล้วกันนะคะและเชื่อว่าโควิด-19 ระลอกนี้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วอยากให้ทุกคนไม่ประมาทนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตทันทีค่ะ